ใจเย็นใจเย็นยังไม่ทันเย็นไอ้เบกนะอ๋อหนออันนี้เบกเร็วจ้าใช้มือหรือตีนก็ได้ฮะใช้มือหรือตีนเบกก็ได้ถ้าเบกใช้ได้ขาแบบแนวตรงได้ไหมใช่ไหมแล้วขาแบบไหนไปลองถอยถอยเราต้องกลางเลยลงก่อนวิ่งโชว์เลยชนแขกเลยมีสติคิวสติเดี๋ยวหนึ่งทีตะเกียร์นะครับตะเกียร์ทักทีหมดเลยฮะอ๋ออย่างนี้นั่นแหละตกไปมาเลยแล้วเลยก็แหกไปทางหน้าเลยไปเลยโอ้ยสุดไปเลยครับไปแล้วครั้งแรกของชีวิตระวังเด้อตนเอวสักพักแม่งไปข้างหน้านู่นเลยอ่ะลอยไปนู่นเลยมือไม่หัดปิดนะครับโอ้ไปโอ้จะเหยียบหน้าติดตาแอบบูมาซ้อนใส่เกี่ยวโอ้ระวังตัดระวังตีตบโอ้แหกไปแล้วโอ้สัดระวังเวลาเลี้ยวไปอย่างยากมันต้องฝึกเว้ยเลี้ยวมันก็ต้องเบรกก่อนถ้าสมมุติมึงจะเลี้ยวอ่ะคิวถ้าสมมุติมึงจะเลี้ยวมึงก็ต้องเบรกก่อนถ้ามึงจะเลี้ยวมึงก็ต้องเบรกก่อนให้มันแบบแล้วก็หมุนไปตามทิศทางที่เราอยากไปเว้ยไปทำอะไรครับท่านหน้าซอยมีรถเก่าพี่น้องโอ้ยเด็กแว้นเด็กพี่จากเด็กเกียร์สู่เด็กแว้นของปูจากเด็กเกียร์สุดเกียร์ไปทีละสเต็ปผมไม่ได้สายแว้นขนาดนั้นเด็กแว้นมือใหม่ครับทุกคนต้องให้เด็กเนิร์ดสอนบ้างโอ้ยมันก็ใจเย็นนี่นะครับเด็กแว้นมือใหม่เก่ของกูนี่แว้นได้คนเดียวแต่ว่าถ้าหลายคนกูต้องแบบสมัครเล่นเหมือนกันถ้ามึงขับไปหาซอนเดียวชนร้านไก่เขาวะจะเป็นคนเดียวที่แม่งไม่ได้ไก่แว้นเลยไก่บินเลยอย่าแบบเมื่อกี้เด้อเมื่อกี้ปืดเลยทุกคนปืดเลยผ่านหน้าเลยลองเองก่อนเองมึงบิดให้รู้นะครับเออให้มันเข้าที่เข้าทางหลังเท้าลงอ่ะเออลองบิดให้รู้ระดับบิดแหวกไปจับมือลองตรงนี้เข้าใจ